สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไทยทั้งแผ่นดินน้ำตานองหลังสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตทรงรับสั่งสั้นๆวันที่25กันยายน2563ได้มีเพจ Facebook รายหนึ่งได้ย้อนโพสต์คลิปที่ทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินน้ำตานองหน้าหลังกรมพระศรีสว่างควัตทรงรับสั่งสั้นๆซึ่งพระองค์ท่านได้ประทานเล่าอาการเจ็บป่วยของพระองค์เองและความเป็นห่วงเป็นใยที่มีต่อคนไทยให้กับแพทย์และประชาชนที่มารอรับเสด็จฟังซึ่งพระองค์ท่านได้ประทานเล่าอาการเจ็บป่วยของพระองค์เองที่ใครได้ยินก็ต้องน้ำตาไหลในความเมตตาของพระองค์ท่านที่มีแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยใจความในคลิปวิดีโอว่าหนูอยากช่วยคนนะอยากช่วยผู้ป่วยทุกคนที่เจ็บปวดอย่างที่หนูเจ็บปวดหนูทราบดีว่าน้องคนนี้เจ็บปวดยังไงหนูทราบดีแล้วพี่สาวคนนี้ก็รู้ว่าเขาเจ็บปวดยังไงก็มีคนว่าให้ระวังนะถ้าไม่ระวังหนูอาจจะเกิดเซปติกช็อกอาจจะอะไรตายหนูก็พิจารณาตัวเองแล้วบอกว่าตายเป็นตายมันเหมือนมันใกล้แล้วหนูก็ไม่ได้อายุน้อยก็อายุมากแล้วก็ขอให้ชีวิตที่เหลือของหนูนี้ได้ทำประโยชน์เพื่อประชาชนแค่นั้นหนูก็พอแล้วและหนูขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทุกคนให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดได้ฟังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านแล้วคนไทยอาจรู้สึกสะท้านในหัวใจแม้กระทั่งเจ็บป่วยไม่แข็งแรงแต่ก็ทรงคิดถึงห่วงใยทุกสุขของปวงชนมาเป็นลำดับแรกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ